วิธีแกงหน่อไม้เนาะหลังจากที่เฮาต้มหน่อไม้สุกแล้วเฮาก็หน่อไม้สุกกับไม้เพราะว่ามันจืดแล้วเฮาก็ย่องยาหน้าย่องยาหน้าเฮาก็เอามาใส่ออกไปเนาะเอาไปต้มก็ทอกใส่หม้อแล้วก็เอาเห็ดใส่เห็ดใส่แล้วก็พ่นให้มันทั่วเอาไปผ่าหม้อก่อนไปผ่าไฟผ่าไฟก้าวว่ามันหอนเขาจึงเอาน้ำปลาแดกใส่หลังจากหมอขึ้นอายแล้วเขาก็เอาตะเบือที่ว่าเขาปนน้ำแล้วลงน้ำตะเบือลงน้ำปลาแดกเอาลงใส่เพชรลงใส่ที่เขาตำไปแล้วแล้วก็พุ้งแล้วก็พุ้งสลุดลงใส่เกลือลงใส่น้อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาลงใส่คนให้ตะเบื่อซุปหลังจากตะเบื่อซุปแล้วเขาก็ใส่หมกบวบหมักบวบแล้วพักขะแยงเขากับปุ้งได้พักไปกินเห็ดเอาตามใจมักรสชาติมันสุกดีแล้วเขากับไก่ห้าสิบปุ้งแล้วก็เอาหมักบวบใส่หัวใส่พุ่นต้องกาวให้มันสุกจักหน่อยสุกจักหน่อยแล้วก็เราพักแยงลงใส่ถ้าขยงลงใส่จิ๊กหน่อยปุ้งเดี๋ยววิธีแกงใหม่ก็มีเท่านี้รสชาติซีมเอาตามใจมากแต่นี่ก็ปุ้งลงได้